จากประเด็นนะครับที่คุณอัจฉริยะนะครับมาร้องเรียนนะครับแล้วก็เปิดเผยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ในกรณีที่คุณอัจฉริยะเองเนี่ยนะครับไปร้องที่บช.สท.ก็คือที่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับว่ามีนะครับข้อมูลนะครับแล้วก็หลักฐานนะครับแล้วก็ทำการไปร้องเรียนว่ามีดารานะครับผู้ชายที่ชื่อพอพานนะครับแล้วก็มีดารานะครับเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงอายุประมาณ20ต้นๆนะครับก็บอกว่าเป็นดาราอายุ20ต้นๆแล้วก็เป็นไฮโซนะครับเป็นไฮโซอีก1คนอายุ20ต้นๆเนี่ยมีชื่อเล่นเป็นขนมก็ต้องบอกก่อนว่านะครับบอกว่าดาราพอเนี่ยดาราพอพานเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายแล้วก็อายุ40กว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วซึ่งร่วมกับดาราผู้หญิงดาราผู้หญิงอายุ20ต้นๆเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของเว็บพนันออนไลน์โอ้โหก็ทำให้ตอนนี้นะครับในสังคมโลกออนไลน์ก็มีการสืบว่าเอ๊ะดาราพอคนนี้คือใครนะครับดาราผู้หญิงเนี่ยเป็นใครนะครับและไฮโซนะครับที่มีชื่อเหมือนขนมเนี่ยเป็นใครโอ้โหต่างคนก็ต่างไอ้นี่กันไปนะครับไปสืบหาคนคนนี้และแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็โดนนะครับโดนที่เขาเรียกว่าโดนพูดถึงคนกล่าวถึงว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกนะครับว่าคุณอัจฉริยะยังไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นใครแต่เพียงแค่บอกว่าเป็นดารานะครับดาราผู้ชายชื่อพอพานนะครับชื่อพอพานเนี่ยดาราผู้ชายชื่อพอพานอายุ40กว่านะครับมีครอบครัวแล้วดาราผู้หญิงอายุ20ต้นๆเนี่ยอันนี้คือร่วมกันเปิดไว้และอีกคนหนึ่งก็คือเป็นไฮโซนะครับอายุ20ต้นๆนะครับชื่อเหมือนขนมนะครับชื่อเหมือนขนมไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่ซึ่งคุณอัจฉริยะก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับทำการดูข้อมูลแล้วก็หลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่นะครับก็ไปสืบสวนต่อแล้วก็คงจะออกหมายจับเร็วๆนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับดาราพอพานเนี่ยนะครับคือใครอายุ40ต้นๆและดาราผู้หญิงเนี่ยเป็นใครก็คงจะต้องติดตามแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้ก็มีข่าวออกมานะครับว่าบุคคลคนนึงนะครับโดนนะครับชาวเน็ตเนี่ยนะครับก็ไปสอบถามหรือก็ไปตั้งคำถามว่าเอ๊ะใช่คนนี้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าเจ้าตัวเองก็ต้องร้อนออกมาตอบนะครับซึ่งแน่นอนครับคนนั้นก็ที่เรารู้จักกันก็คือเป็นดีเจเพชรจ้าครับดีเจเพชรจ้าน่ะเชื่อมโยงว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับดีเจเพชรจ้าตอบแล้วหลังโดนโยงนะครับดาราพอเจ้าของเว็บพนันหลายพันล้านนะครับบินไปดูงานที่อังกฤษอยู่ตอนนี้ดีเจเพชรจ้าตอบแล้วนะครับหลังโยงดาราพอเจ้าของเว็บพนันหลายพันล้านแฟนคลับใจคอไม่ดีถึงกับเข้ามาถามจากกรณีที่มีการจับตาประเด็นร้อนนะครับประเด็นล้อแรงเชื่อมโยงถึงวงการบันเทิงหลังนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำหลักฐานไปที่กองบังคับการตำรวจไซเบอร์ระบุว่ามีดาราดังชายและหญิงนะครับและไฮโซสาวมีที่มีชื่อเสียงนะครับจำนวน3คนเป็นเจ้าของเว็บพนันที่มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 5,000 ล้านบาทโดยมีการบอกใบ้นะครับว่าหนึ่งในนั้นคือดาราชายชื่อดังอักษรย่อว่าพอพานอายุประมาณ20ปีมีครอบครัวแล้วทำให้นะครับมีคนดังหลายคนที่ถูกโยงเกี่ยวข้องนะครับหนึ่งในนั้นก็คือดีเจเพชรจ้าวิเชียนนะครับกุศลมโนมัยนะครับซึ่งกำลังไปทำงานอยู่ที่ประเทศอังกฤษอยู่ตอนนี้แถมมีการโพสต์คลิปล่ำลาลูกชายอีกต่างหากทำให้มีคนคอมเมนต์นะครับเข้าไปแสดงความสงสัยใช่หรือเปล่าโดยนะครับมีคอมเมนต์จากแฟนคลับที่บอกว่าใจคอไม่ดีเข้าไปถามดีเจเพชรจ้าอาทิได้ข่าวเขาไม่ได้หมายถึงเฮียใช่ไหมเห็นข่าวว่าคุณอัจฉริยะหรือยังคะเห็นข่าวคุณอัจฉริยะหรือยังคะโดยดีเจเพชรจ้าก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชัดๆแล้วว่าไม่ใช่พี่แน่นอนจ้าแล้วก็หัวเราะขณะที่แฟนคลับเข้ามาสนับสนุนเชื่อว่าไม่ใช่ดีเจเพชรจ้าแน่นอนด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีคดีนะครับที่โด่งดังมาก่อนหน้านี้ก็คือคดีของ ForexTD เข้าใจคดีของ Forex TD เนี่ยนะครับที่ออกมาตอนนั้นก็ทำให้วงการบันเทิงเนี่ยสะเทือนไปนะครับเพราะว่ามีคนของวงการบันเทิงเนี่ยเข้าไปพัวพันและเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีคนวงการบันเทิงเนี่ยครับโดนดำเนินคดีอยู่ตอนนี้ก็อยู่หลายๆคนซึ่งแน่นอนครับที่คุณอัจฉริยะออกมาเปิดเรื่องนี้นะครับว่ามีคนบันเทิงเนี่ยนะครับเข้าไปพัวพันนะครับกับ
เว็บการพนันซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ต้องทุกคนเอ๊ะตกลงแล้วว่าเป็นใครยังไงเพราะเรื่องของดาราเนี่ยก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าบางทีก็คือมีเรื่องของกุ๊กกิ๊กกับคนนั้นเรื่องของกุ๊กกิ๊กกับคนนี้เรื่องของคนนั้นมีซุบซิบคนนั้นซุบซิบคนนี้แล้วก็มีชื่อย่อออกมาพอชื่อย่อออกมาแต่ละคนอุ๊ยก็ตามกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วสรุปว่าเป็นใครกันแน่นะคนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าก็ว่ากันไปต่างๆนานานะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคนที่มีชื่อย่อตามนั้นก็ต้องได้รับผลกระทบตรงเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณอัจฉริยะเองนะครับไม่ได้เจาะจงแล้วก็ไม่ได้ชี้ชัดไปว่าเป็นดาราคนไหนซึ่งแน่นอนครับว่าการที่คุณอัจฉริยะมีข้อมูลนะครับมีข้อมูลเนี่ยคุณอัจฉริยะก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้นะครับเจ้าหน้าที่ของไซเบอร์เพื่อทำการตรวจสอบเพราะเจ้าหน้าที่เขามีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆว่าเป็นคนไหนและเกี่ยวพันจริงไหมหรือเกี่ยวพันยังไงหรือเกี่ยวพันตรงไหนนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าเกี่ยวพันจริงอะไรจริงก็ทำการออกหมายเรียกออกหมายจับหรือออกอะไรก็ตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งแน่นอนครับว่าหลักฐานพวกนี้นะครับแน่นอนครับว่ามันอาจจะเป็นการตั้งนะครับหรือมีสมมติฐานหรือมีข้อมูลมีหลักฐานแต่การที่วันนี้นะครับคุณอัจฉริยะเองจะบอกเอ้ยเป็นคนนั้นคนนี้เองเนี่ยมันมีเรื่องของกฎหมายคุ้มครองนะครับข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆที่คุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะออกมาบอกชื่อได้ตรงๆหรือบอกอะไรได้ตรงๆเพราะว่าคนที่จะถูกดำเนินคดีแม้กระทั่งว่าเขาจะทำจริงต้องบอกก่อนนะครับแม้กระทั่งว่าเขาจะทำจริงๆคนคนนี้จะทำจริงเนี่ยคุณอัจฉริยะก็ไม่สามารถที่จะออกมาเปิดเผยหรือออกมาพูดอย่างงู้นอย่างนี้ได้มันต้องให้เจ้าหน้าที่นะครับเป็นคนทำการตรวจสอบและถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้วนะครับข่าวถึงจะลงว่าอ๋อคนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ออกหมายจับเข้าไปพัวพันกับคนนั้นคนนี้คนนี้อันเนี้ยได้นะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มีทำการออกหมายจับหรือเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วแต่ว่าถ้าเป็นประชาชนแล้วมีหลักฐานมีการรวบรวมเนี่ยจะไม่สามารถที่จะมาบอกว่ามันเป็นคนนั้นมันเป็นคนนี้มันเป็นคนอันนี้บอกไม่ได้นะครับก็ต้องทำการเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบและเพื่อเจ้าหน้าที่ดูเพราะว่าประชาชนธรรมดาต้องเข้าใจอย่างว่าประชาชนธรรมดาเราไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปกล่าวหาใครหรือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตรวจสอบใครหรือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจับกุมใครหรือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดำเนินคดีใครแต่เรามีข้อมูลเนี่ยเราก็เอาข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเนี่ยส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่นะครับที่เขาสามารถดำเนินคดีได้หรือที่เขารับผิดชอบเนี่ยสามารถที่จะทำได้เพราะแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันก็คงจะต้องรอไม่นานนะครับผมว่ารอไม่นานใจเย็นๆครับรับประกันได้ว่าดาราที่ชื่อพอคนนั้นเป็นใครนะครับดาราที่ชื่อพอพาเนี่ยอายุ40ต้นๆน่ะดาราชายแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยจะเป็นใครรออีกไม่นานครับคุณจะได้เห็นแน่นอนว่าดาราคนนั้นเป็นใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันเพราะว่าระดับคุณอัจฉริยะตามที่ดูข้อมูลอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือข้อมูลที่คุณอัจฉริยะได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีมูลของความเป็นจริงอยู่พอสมควรและอย่างหนึ่งบางครั้งเนี่ยการทำงานของเจ้าหน้าที่เองบางครั้งเจ้าหน้าที่เองไม่สามารถที่จะดำเนินการตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับก็ต้องให้มีนะครับประชาชนเข้ามาร้องเรียนหรือใครเข้ามาร้องเรียนอันนี้มันก็เป็นข้อกฎหมายอีกซึ่งแน่นอนครับว่าการทำงานพวกนี้บางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับมีข้อมูลหลักฐานแต่ไม่มีคนร้องเรียนก็ต้องส่งไปให้นะครับคนที่อย่างคุณอัจฉริยะส่งไปให้คุณเอกสายไหมหรือส่งไปให้คุณกันชอบรังหรือใครกันเนี่ยทำการร้องเรียนเข้ามาเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจเต็มในการที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบเพราะการเข้าไปตรวจสอบพวกนี้มันต้องได้รับการร้องเรียนเข้ามาหรือมีข้อมูลต่างๆทำการตรวจสอบอันนี้ถึงจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสรุปแล้วนะครับว่าดาราพออายุ40ต้นๆแต่งงานแล้วจะเป็นใครที่เข้าไปพัวพันแล้วก็ดารานะครับผู้หญิงนะครับอายุ20ฝ่าเป็นใครนะครับที่เข้าไปเป็นเพราะว่าการพนันถึง 5,000 ล้านเนี่ยก็ลองดูนะครับว่าใครที่เป็นดาราแล้วเอ๊ะจู่ๆร่ำรวยผิดปกติหรือเปล่าหรือใครที่มีทรัพย์สินมากมายผิดปกติใช้ชีวิตหรูหราซึ่งแน่นอนครับว่าบางคนเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าบางคนเนี่ยเขามีทรัพย์สินมีรวยก็จริงแต่เขามาจากครอบครัวที่มีฐานะครอบครัวที่ไอ้นี่อยู่แล้วเขาก็สามารถมีได้แต่บางคนเนี่ยเป็นดาราธรรมดาฐานะครอบครัวอะไรก็ไม่ดีถูกล้มละลายมาหรือมีปัญหาอะไรแต่จู่ๆมานะครับมารวยรวยเอานะครับทีแรกๆก็ไม่ได้รวยมาแต่มารวยเอาระยะ 2-3 ปีซึ่งบางคนเนี่ยบอกได้เลยละการทำธุรกิจของเขานะมันต้องมีที่มาที่ไปและบางคนเนี่ยเขารวยมาก่อนโดยครอบครัวของเขาโดยตระกูลของเขาหรืออะไรของเขาเนี่ยบางครั้งการที่เราไปเชื่อมโยงหรือไปอะไรอันเนี้ยก็ไม่แนะนำนะครับที่จะให้ไปเชื่อมโยงจริงๆแล้วเราฟังข่าวแล้วติดตามข่าวแล้วก็ไปวิเคราะห์ข่าวกันไปเรื่อยแล้วก็วิเคราะห์ข่าวแล้วก็คุยกันเองดีฝ่านะครับอย่าไปกล่าวหาหรืออย่าไปโจมตีใครเพราะว่าถ้าเราไปกล่าวหาเขาแล้วเขาไม่ได้ทำสุดท้ายแล้วคนที่จะโดนฟ้องและโดนคดีคือเราวันนี้นะครับในการทำงานหรือในการเสพข่าวเราก็ต้องเสพอย่างมีสติเพื่อไม่ให้ไปกระทบ
กับคนอื่นซึ่งแน่นอนครับวันนี้ดีเจเพชรจ้านะครับก็ได้ออกมาแล้วนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเข้าไปถามซึ่งแน่นอนครับเมื่อข่าวลงก็เอามานำเสนอกันว่าดีเจเพชรจ้าตอบแล้วนะครับว่าไม่ใช่แน่นอนตัวเองไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวและยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนันออนไลน์ซึ่งแน่นอนครับก็ต้องว่ากันไปตามนั้นเมื่อดีเจพระเจ้าออกมาบอกก็บอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ตามนั้นแต่ส่วนข้อมูลนะครับหลักฐานที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้กำลังสืบไปถึงตรงไหนถึงใครก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆนะครับรออีกไม่นานหรอกครับรับประกันได้ว่าดาราผู้ชายที่ชื่อพอพานอายุ40ต้นๆมีครอบครัวแล้วเป็นใครต้องโดนเปิดเผยแน่นอนดาราผู้หญิงอายุ20ฝ่าๆเป็นใครต้องเดินเปิดเผยแน่นอนไฮโซสาวนะครับอายุ20ต้นๆชื่อนะครับเป็นขนมชนิดหนึ่งนะครับเป็นใครต้องโดนเปิดเผยแน่นอนเร็วๆนี้ติดตามถ้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ